ยามาราธิราชผู้พังขอด้วยเสนาราชาแล้วเสวยอมตะรถคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง20เส้นเก้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระทรงเป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระลาหุนอยู่พระสัพพะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ชินวงศ์องค์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามขอโอกาสได้ถวายความเคารพในพระมหาเถรานุเถระเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมที่ได้ตั้งใจในการมาร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิแผ่เมตตากรุณาบทพิชีวิตในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่124ตรงกับวันจันทร์ที่14กันยายน2563ก็ต้องขออภัยในการมาช้าเกินเวลากำหนดไปกับ5นาทีโดยประมาณเนื่องจากว่าวันนี้นะก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจตั้งแต่เช้าแล้วก็ต้องนำบุญมาฝากญาติโยมญาติธรรมทุกท่านนะทุกๆบุญที่อาตมาภาพได้ทําไม่ว่าจะเป็นการให้ทานภาวนาอีกทั้งบุญทุกบุญที่ได้ทําในวันนี้ก็ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่อาตมาภาพได้ทําสําเร็จแล้วก็ขอบุญที่เกิดจากการให้ทานภาวนาจงสําเร็จแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนจงมีส่วนในบุญด้วยเทอญ
ในค่ำคืนนี้นะก็ให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมที่ได้เข้ามาใหม่ก็ดีหรือได้มาร่วมกันสวดเป็นประจำก็ดีนะก็ให้ตั้งใจนะในการสวดในขณะที่เราสวดมนต์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเทวดานะเจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดาคุ้มกายเราหรือว่าดวงจิตวิญญาณนะที่อยู่ในเคหสถานบ้านเรือนของเราเขาเหล่านั้นก็จะมาอนุโมทนาหรือคอยยินดีในเสียงสวดมนต์ในการทำสมาธิของเราเมื่อเราท่านทั้งหลายแผ่เมตตาเขาเหล่านี้นะที่เป็นดวงจิตวิญญาณก็จะได้มีส่วนในบุญของเราและก็ชื่นชมยินดีอนุโมทนาและสิ่งสำคัญที่เราจะได้รับอานิสงส์จากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะเขาก็จะมาช่วยเหลือเราในยามที่เราทุกข์ในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือนะฉะนั้นการสวดมนต์ภาวนาเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนนำชีวิตของเราอีกทั้งได้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเทพเทวาเจ้าที่เจ้าทางดวงจิตวิญญาณย่อมอนุโมทนายินดีกับเราเช่นเดียวกันต่อจากนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกท่านนะจงตั้งใจตั้งจิตเป็นสมาธิและรวมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิไปพร้อมๆกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังวะนิพพานังสรณังกัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคันยามปิพุนทังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังมิตติยามปิสัมมังชีวิตังวะนิพพานังสรณังอามิตุติยังชีวิตังวะนิพพานังสรณังคันติยัมปิพุนทังชีวิตังวะนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยัมวิตังยาวะนิพพานังสรณังคันยามปิดทังขังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคันชามินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทธนธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวริจมหาเทรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิทาตุโย
หังวันธามิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังนะโมพุทธายะภาพุทธังไตรตนะยันมณีนพราศีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธัมมังบูชาสังฆังบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธัตธัมมาสังฆังปุจเจมินะโมพุทธายะภาพุทธัตไตรตนะยานมณีนพราศีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธัมมาบูชาสังฆังบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมสังฆังปุจเจมินะโมพุทธายะภาพุทธังไตรตนะยานมณีนพราศีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธัมมังบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโตพุทธาธัมมาสังฆังปุจเจมินะโมพุทธายะภาพุทธังไตรตนะยานมณีนพราศีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธัมมังบูชาสังฆังอัคคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆังปุจเจมินะโมพุทธายะภาพุทธาไตรตนะยานมณีนพราศีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรัง
อาหังวันทามิอาหังวันทามิสัพพะโสโพธทาธัมมสังฆะปุญเชมินะโมโพธทายะพุทธะไตรรัตนายันมณีนพรัสสีสหัสสะสุธัมมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาอักขิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนยานมณีนพรัสสีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอักขิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอะหังวันทามิโทรโตอะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธังธัมมสังฆังปุญเชมินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนยานมณีนพรัสสีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอักขิทานังวรังวะริญจมหาเถรังอะหังวันทามิพุทธาธัมมสังฆปุญเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนยานมณีนพรัสสีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธัมมังบูชาสังฆังบูชาอักขิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอะหังวันทามิทุรโตอะหังวันทามิอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมสังฆังปุญเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนยานมณีนพรัสสีสหัสสะสุธัมมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอักขิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถระ
มิทุระโตอาหังวันทามิหังวันทามิน้ำโมพุทธายะพระพุทธาไตรตนะมณีนปราสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธัมพุทโธนะพุทธังบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูอาคิธานังวรังคันธังสิวริจมหาเถรังอะหังวันทามิอะหังวันทามิพุทธธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรตนะญาณมณีนพราตสีสหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธังบูชาธัมมังบูชาสังฆังบูชาอังคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอะหังวันทามิอะหังวันทามิอะหังวันทามิสัพพะโตพุทธาธรรมสังฆังปุญเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรตนะญาณมณีนปราสีสหัสสพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะอะคิธานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอะหังวันทามิวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิพุทธาธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรตนะญาณมณีนปราสีสหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธังบูชาธรรมังบูชาสังฆะอะคิธานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสโพธาธัมมาสังฆาปุเชมิก็พอสมควรแก่เวลาต่อแต่นี้ก็ให้ญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนได้เข้าสู่การเจริญจิตตภาวนากล่าวถึงการทำสมาธิตั้งตัวให้ตรงดำรงคงสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึก
หายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสติกำหนดที่ลมหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือตามที่ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ในการปฏิบัติมาเราท่านทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันมา124คืนถือได้ว่าการสร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยกันก่อนนอนทุกค่ำคืนเป็นโอกาสและเป็นวาสนาที่เราท่านทั้งหลายได้พบเจอกันบางคนบางท่านอยู่ต่างจังหวัดในวันนี้อาตมาภาพก็ได้พบกับญาติธรรมที่เดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิได้มากราบที่วัดพิชัยญาติก็เนื่องจากว่าร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทุกค่ำคืนก่อนนอนกับเพจพระครูไทยวัดพิชัยญาตินั่นก็หมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดในทิศทั้งสี่เมื่อเราท่านทั้งหลายเคยทำบุญร่วมกันมาทั้งชาตินี้และชาติหน้าแต่เราทำอดีตที่ผ่านมาเราก็เคยทำร่วมกันจึงสามารถมาทำบุญร่วมกันในชาตินี้เมื่อชาตินี้เราเคยทำบุญร่วมกันมาชาติหน้าหากแม้นว่าได้เกิดมาอีกบุญตรงนี้ก็จะต่อภพต่อชาติและเป็นการต่อบารมีต่อบุญต่อกุศลเราก็จะต้องได้ทำบุญร่วมกันอีกฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยบุญนะเราจึงได้มาทำบุญร่วมกันเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลนะก็เคยทำบุญร่วมกันมาจึงได้ทำบุญร่วมกันอีกนั้นเราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านชีวิตของเราอันน้อยนิดไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะจากลารับโลกนี้ไปควรที่จะเร่งควรขวายในการทำความดีการทำความดีทำได้หลายทางทำได้หลายสิ่งขอให้เราตั้งต้นเป็นคนดีเมื่อเราท่านทั้งหลายตั้งต้นชีวิตที่ดีชีวิตในท่ามกลางและเบื้องปลายก็จะต้องดีตามชีวิตไม่ได้เริ่มต้นที่อายุมากหรืออายุน้อยแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ว่าเราคิดได้เมื่อไหร่อายุน้อยเมื่อคิดได้ก็ทำได้อายุมากเมื่อคิดได้ก็ทำได้เพราะฉะนั้นชีวิตในการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างกุศลไม่ได้กล่าวไว้ว่าจะต้องเริ่มอายุเท่านั้นเท่านี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายญาติโยมนะเป็นผู้ที่ไม่ต้องรอการวันเวลาถ้าเรารอเวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเราก็คงไม่ได้เริ่มต้นอะไรสักอย่างฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ไม่ประมาทในการวันเวลาผู้ไม่ประมาทในชีวิตเราจึงมาเริ่มต้นชีวิตในการที่เราท่านทั้งหลายมาร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิร่วมกันทำสมาธิร่วมกันแผ่เมตตากวดน้ำบทพิชิตชีวิตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำมาด้วยกันแล้ว124คืนในคืนนี้และเราก็คงจะทำต่อๆไปจนวาระของบุญของเวลาของโอกาสของชีวิตของเราแต่ละคนมีพบย่อมมีจากนะมีการเริ่มต้นนะก็ต้องมีการสิ้นสุดเป็นที่สุดธรรมดาของชีวิตแต่เมื่อเราท่านทั้งหลายญาติโยมได้เริ่มต้นไปด้วยกันและจะทำด้วยกันทุกค่ำคืนเป็นสัจจะอธิฐานบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจไว้ฉะนั้นแล้วชีวิตของเราไม่ได้เริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่แต่เริ่มต้นตอนที่เราท่านทั้งหลายคิดได้เมื่อไหร่ถ้าเราท่านทั้งหลายรอเวลา
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมรอโอกาสให้มันพร้อมนะรอให้มันพร้อมว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมและเราท่านทั้งหลายก็คงจะไม่ได้เริ่มต้นสักทีนั้นเราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนได้มีจุดเริ่มต้นไปด้วยกันในการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาก็ขอให้เราท่านทั้งหลายมีความสุขในสิ่งที่ได้คิดมีความสุขในสิ่งที่ได้ทำและมีความสุขในสิ่งที่เราได้ภาวนาและมีความสุขในบุญที่เราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันก่อนนอนทุกค่ำคืนเมื่อเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้พบเจอกันนั้นหมายความว่าเราท่านทั้งหลายมีวาสนาต่อกันและหากแม้นว่าเราได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีร่วมกันนั้นหมายความว่าเราท่านทั้งหลายได้เคยร่วมบุญกันมาแล้วแต่ชาติตะปางก่อนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายรู้ล่วงหน้าแต่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายทำปัจจุบันให้ดีที่สุดดังที่หลวงพ่อเจ้าบุคุณสมเด็จได้สอนอยู่เสมอว่าให้เราอยู่ขณะปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตมันก็ดีเองนั้นค่ำคืนนี้ก็ขออนุโมทนาความดีกับญาติโยมญาติธรรมทุกคนนะที่ได้มาร่วมกันสวดมนต์ทำสมาธิกวดน้ำบทพิชีวิตก่อนนอนต่อจากนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทำสมาธินะพอสมควรแก่เวลาจะได้นำพาแผ่เมตตาบทพิชีวิตสืบต่อไป
สมควรแก่เวลาต่อจากนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมนะญาติธรรมได้คลายออกจากสมาธินะจะได้นำพาท่านทั้งหลายได้แผ่เมตตาควรนำบทพิชชีวิตนะสิ่งที่เราต้องมีและต้องเตรียมนั่นก็คือน้ำในการอธิษฐานและก็เราจะต้องใช้น้ำกวดลงภาชนะบางคนบางท่านไม่พร้อมที่จะกวดลงดินไม่เป็นไรให้กวดลงภาชนะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็นำไปเทลงด้านล่างหรือจะเทลงกระถางต้นไม้ก็ได้แล้วก็เป็นการทำให้สมบูรณ์ครบในการสวดมนต์ทำสมาธิกวดน้ำนะเพราะฉะนั้นอยากให้ญาติโยมทุกคนมีน้ำในการกวดแต่ถ้าไม่สะดวกจะกวดแห้งก็ส่งใจมาอย่างอาตมาภาพเสมือนหนึ่งเราได้ทำร่วมกันเอาละตั้งใจตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าธัมมังสารนังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าสังฆังสารนังคัจฉามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าสิทธัตโธอะสโมโลเกพระพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปี่ยมในโลกนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควาสิริวิชโยนะโมพุทธายะนะติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังโสขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัดภูริโตเวสสะปุสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิกูอิตันตากสินราชาโนมะอาอุนะโมพุทธายะนะมะพะทะจากพระกษัตริย์อิสวาสุนาชาริติอิมินากตาปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิแผ่เมตตากวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่124นี้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของมนต์มหาจักรพรรดิหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมสั่งอุปสมะมหาเถระองค์อดีตเจ้าวาดวัดพิชัยญาณทุกรูปและขออุทิศ
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพย์วิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทุกสมัยและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และขออุทิศส่วนบุญสุขุศลให้กับดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาณทัดบุญนาคผู้สร้างวัดพิชัยญาณขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาอันมีชื่อว่าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาณเทวดาประจำกายของข้าพเจ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ใต้บาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพศพเท้าจตุโลกบาลทั้ง4เท้าวิรูปังเท้าวิรุณ6เท้าทศรถเท้าเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ในทิศทั้ง4พระสยามเทวาธิราชเจ้าเราพญาคุดทั้งหลายเราพญานาคทั้งหลายอนันตนาคราชสัตตนาคราชพญามุจจรินเราพญานาคทั้ง4ตระกูลที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในอากาศที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าขอเหล่าพญานาคทั้งหลายจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เทพาอารักษ์ทั้ง5องค์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้ล่มเย็นเป็นสุขอันมีชื่อว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุกเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งศาลหลักเมืองทั้ง4ภาคทุกจังหวัดบนผืนแผ่นดินไทยนี้ขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขหากแม้นว่าสิ้นอายุไขไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นตระกูลเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้ขำจุนบวรพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าเป็นดวงจิตที่ผ่องใส
ปราศจากความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำให้ได้ทำแต่คุณงามความดีกับหมดสิ้นอายุไขจะเดินทางไปที่ผลตำบลใดในทิศทั้งสี่จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์คนดีจงเข้ามาคนไม่ดีจงออกไปสิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้เจริญเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะระสติสมาธิและปัญญาจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณจงมีส่วนในบุญจงพ้นทุกข์จงพ้นกรรมข้าพเจ้าจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าบนบกในน้ำในอากาศขอการงานสิ่งนั้นจงพันสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขัดข้องอุปสรรคใดใดปัญหาใดใดต่อการดำเนินชีวิตการงานการเงินบริวารสุขภาพโรคร้ายโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายจงมารอยหายสูญด้วยบุญกุศลในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับท่านที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญขอให้คำอธิษฐานจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทันตาเห็นและจงเป็นอธิษฐานบารมีติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหโตตั้งใจกดน้ำโดยบทอิมินาพร้อมกันนะอิมินาบุญญากัมเมนาอุปาชายาคุณนตกะสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราบิจามจโรกัมปาราชเทวตายโมมิตามโนสัญจมาชตาเวลิสตาสุขิโหตุบุญญาณิปัจจตานิเมสุขังชาติวิถังเทโตมาตังอิมินาบุญญากัมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาคิปังสุรามธานาเชธานังเยสันตานิหินาธรรมายาวะสัพพทาเยวะยถาชะโตภะเวภะเวโอจุจิตตังสติหินามาราระพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมธัมโมนาโทวาโรตัมโมนาโทปัญเจกาพุทธกาสังละพันตุมาทัสสะบุญญานุภาเวนะ
ด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิแผ่เมตตากดน้ำบทพิชีวิตในค่ำคืนที่124จงประสิทธิประทานพรให้ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขจงประสบแต่ความเจริญนึกหมายสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญเอาละก็พอสมควรแก่เวลานะค่ำคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีนะพรุ่งนี้ในเวลา 4:22 นาทีก็มาพร้อมกันแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับรางวัลดีความดีนะที่ได้รับนะที่อาตมาภาพมอบให้กับญาติโยมที่ร่วมกันสวดมนต์ครบ108คืนอาตมาภาพได้มอบลูกประคำมหาจักรพรรดิทรัพย์ทวีคูณให้กับคนละ1เส้นพร้อมกับเหรียญพญานาคนะแล้วก็รอบที่2นะก็จะมอบให้กับญาติโยมที่สวดมนต์ไม่ขาดจนไปครบถึง222คืนก็นับดูแล้วกันว่าเหลืออีกกี่วันนะค่ำคืนนี้ก็124อาตมาภาพก็จะแจกอีกรอบที่2นะฉะนั้นก็ให้ญาติโยมได้ตั้งความวิริยะนะอดทนในการรอเอาละค่ำคืนนี้ก็ขออนุโมทนาความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำกราบลาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมานามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ